สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องนะคะพอกับปูภาพเพิ่นกับเมนูแซ่บๆอีกเช่นเคยนะคะเมื่อนี้เมนูปลานะคะลาบเหนียวป่านะคะปลาขาวปลาหางเด็กใช่ปลาขาวก็ปลายังแหละเข้ามาขายให้เขาว่าปลาขาวสำเมาเบลเลยนะคะมาเบิ่งพี่น้องว่ามีปลายังไงคะกะสิลาบเหนียวเนาะปลาค่ะหันหน้าปลาใส่ก่อนเห็นปลาละบ่ยังแล้วอันนี้ปลาหางแดงหางแดงหางแดงตรงไหนนั่นล่ะเอิ้นปลาหางแดงอันนี้ล่ะปลาขาวขาวอันนี้ปลาหยังปลาขาวมันคือตัวบ่คือกันตัวมันสีขาวคือกันตัวเป็นแบนอันนี้กับปลาค่ะอันนี้กับปลาค่ะปลาหางแดงบ่มีกบจักตัวดอกอยู่แถวนี้ปลาค่ะแม่นี่ดอกบ่แน่นี่ล่ะเข้าไปส่งโรงพยาบาลว่าได้ปลาแล้วพี่น้องมันปลาหลายอย่างเนาะเขาหายมาเขามาขายทุ่งละหาสิซื้อมาเบิดเลยถ้าไม่ซื้อตลาดนี่หาสิบบาทได้เนี่ยนะคะแต่ว่าทุ่งแบบง่ายหนึ่งสองทุ่งลอยสองทุ่งลอยได้ทอดพร้อมได้ใส่ตู้เย็นไว้พร้อมอ่ะแล้วก็เครื่องนะคะเครื่องลาบก็จะมีใบมะกรูดนะคะยังไงต้นหอมสะระแหน่ค่ะผักชีหอมมีกองนี้กันในราคาแล้วก็ใบหอมเป๋กนะคะพริกค่ะบักง่าวในสวนหน่อยบักง่ายผลอุ้งมือหนึ่งหอมแดงค่ะเครื่องปรุงก็จะมีพริกป่นข้าวคั่วผงนัวเกลือสิบเบิดแล้วปลาแล้วก็น้ำต้มปลานะคะตัวนี้จุ่มเบิ่งอุ่นๆแล้วเดี๋ยวเอาไปต้มเพิ่มให้มันหอนๆเพราะเขาต้องมาหอนแน่นเท่ากับมาคนๆๆเนาะแล้วก็มีผักกินกับหนังพระอีรำในสวนบักถั่วก็ไปเก็บมาแดงนะคะบักเกลือผักชีตอนนี้ก็ลั่นตรงบักหนามบักหนามบักหนามนี่บักหนามบักหนามยาปลูกเมื่อบักย้อยหนึ่งเอาไปตรงหน่อยหนึ่งอันนี้เลือดหน่อยหนึ่งเอาไปก่อนน้ำมาเฮ็ดพี่น้องเริ่มจากหั่นผักก่อนนะคะเล็บกูนหั่นฝอยค่ะหอมสดซอยค่ะหอมเป๊ซอยค่ะชีหอมค่ะซอยเลยซอยชะระแหน่ค่ะมะนาวค่ะต่อไปปลาค่ะพี่น้องปลากระจาสับละเอียดนะคะปลาตัดหัวตัดขี้มันออกค่ะมันสิละเอียดได้พี่น้องแล้วก็อู้ซับก่อนได้พี่น้องเด้อปลาเหนียวปลาเนื้อปลาฟาด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 พี่น้องแล้วแล้วต้องพกด้วยเถอะตามที่บีบไม่ได้เดี๋ยวให้คนนำโอ้เดี๋ยวคนมาเถอะเดี๋ยวเอาน้ำปลาดามาคนนะคะน้ำต้มปลาดาต้มน้ำปลานะคะใส่กับมีหัวปลาน้ำนะคะเดี๋ยวเอาไปคนให้ครบเลยค่ะเข้ากับทำไปแบบจริงๆเข้ากับใส่น้ำอุ่นๆคนมันจังขึ้นหลายแต่ว่าเขาอุ่นสิเขาใส่น้ำอุ่นเพราะว่าบัดเทื่อบ่อได้หัวเนาะมันก็สิได้แบบซุกไปในตู้แล้วก็ค่อยๆคนค่อยๆตำเดี๋ยวตำแห้งเลือดมันสิคงใส่ตาให้มันกระเด็นใส่ตาพอคงก็คือกระเด็นนะคะสุกโตเอาน้ำอุ่นสูตรผู้ใดจะกินอันนั้นเด้อกินลาบยังกระลาบที่มันบ่สุกนะคะนี่มันกินแบบเหนียวๆน่ะมันก็สิข้นไปเรื่อยๆได้ที่หน่อยที่พอแบบมันพอดีนะคะมันเหนียวพอดีกว่าใส่น้ำไปเรื่อยๆคุ้นไปเรื่อยๆค่ะ
ดูเส้นหอยซุปเลยมะกรูดอีกก็ได้ซุปอู้ดพี่น้องเนี่ยพอสอนแม่เพื่อเฮ็ดกับข้าวกับปลาประจำใส่ไปเรื่อยๆแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะกาฝากประชาสัมพันธ์มานะคะจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติสถานีตำรวจภูธรสว่างวรวงศ์ตำรวจภูธรจังหวัดอุบลราชธานีครับที่ปลอดภัยมีวินัยใส่ใจกฎจราจรนะคะขับรถจนขาดเข็มขัดนิรภัยขับมอเตอร์ไซค์ใส่หมวกกันน็อกก็ใส่มือถือขณะขับรถขับรถก็เลยต้องมีกฎหมายกำหนดนะคะบ่เกิน90กม.ต่อชั่วโมงที่สำคัญมากบ่ขับที่ไหนนะคะเดี๋ยวผมจะปรุงนะคะสังเกตว่าค่ะเขาใส่น้ำอุ่นกับน้ำห้อนมันจะต่างกันนะคะถ้าน้ำห้อนปลามันก็จะจับตัวขึ้นก่อนมันก็จะบ่ขึ้นฟูอันนี้ประวุฒิตั้งใจใส่น้ำห้อนนะคะเพื่อสิจะได้ซีมบ่อยากกินดีดมากพี่น้องอันนั้นก็ไปต้องไปช่วยอยู่เด้แต่ว่าถ้าผู้ใดนะคะมากินแบบมากินแบบดิบๆเนาะลาบเหี่ยวไปดิบๆให้ใส่น้ำอุ่นนะคะเด้อใส่ข้าวสวยลงไปค่ะมันก็สีเนี้ยวตุยตุยเลยพี่น้องประตองห่วงนะคะเขาใส่น้ำน้ำอุ่นนะคะน้ำต้มปลาปลาที่อุ่นๆ นะคะปรุงแบบนี้ค่ะสุดลดลงไปนะคะสักหน่อยเกลือสักหน่อยนะคะจะต่างกันอยู่ระหว่างน้ำห่อนกับน้ำอุ่นนะคะจะใส่ผักลงไปนะคะพริกค่ะป่นป่นให้เข้ากันนะคะบดเนื้อบีบใส่จักน้อยนะคะความเปรี้ยวนะคะบีบเปรี้ยวบีบใส่จักน้อยยังใส่อีกเนาะน้ำปลาจักหน่อยค่ะพอแล้วเดี๋ยวก็ใส่ละน้ำปลาเดือดก็มีให้เข้มพอเข้มอันนี้ใส่ลงไปนะคะผักยังอะค่ะใบบกูดใบบกูดหอมเปย์สดหอมเปย์หอมสดกระชี่หอมใส่ลงไปให้เบิดตัวที่ซอยไว้ใส่หลายเดี๋ยวมันจะมีแต่ผักอันนั้นมันจะมีแต่ผักขันตีโอ้ยจะกันค่ะอันนี้ถือว่าซุปแน่เลยได้ไหมนะซี่กล้วยอยู่บ่ครัวเพราะว่ากูตั้งใจจะให้ซุปแน่เลยครัวเครื่องนึงเพราะว่าได้งานกินเพื่อนงานทำกินเล็กหน่อยจะได้ตั้งใจอันน้ำห้อนนี่ละคนปลอดภัยแน่พอตังค์อยู่เด้อดิบเลยมันกระสีเนี้ยตุยตุยเลยแต่ว่ามันกระสีบ่ปลอดภัยทอกันเนาะชิมก่อนสมิจังไงสมเลยสะบัดตาไปเนาะครับเพิ่มพริกป่นอีกนิดนึงนะคะความเผ็ดยังพอทันพอดีไปเอาไปขัวได้แบบนี้พี่น้องขัวค่ะขนาดปูใส่น้ำต้มแบบตลาดแบบหอมๆนี่แบบไม่เคยแห้งนะคะปลาแบบเพื่อให้ซุกเลยเดี๋ยวไปทำตัวนะคุณเย็บบอกให้ดีกันได้ปลายากเนาะโคนเลยพี่น้องหัวละโคนนะคะซุกละค่ะเสร็จแล้วพี่น้องสำหรับเมนูลาบปลานะคะลาบเนี้ยวแบบซุปนะคะสูตรผู้พาเพลินนี่พี่น้องนะคะอันนี้ซุปแท้นะคะซุปเคิงค่ะซุปเคิงเราใส่น้ำหอนพ่นนะคะถ้าอยากให้เนี้ยวแห้งๆให้ใส่น้ำอุ่นนะคะตั้งใจให้เป็นแบบนี้เพราะว่าแค่ต้องอยากกินนะคะอย่าลืมด้วยพี่น้องด้วยเขามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องผู้พาเพลินนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะเพื่อพบกับช่องคลิปใหม่ๆเมนูเด็ดๆเมนูแซ่บๆเมนูอาหารอีสานของช่องผู้พาเพลินด้วยพี่น้องเด้อฝากนะคะเฮ็ดด้วยเฮ็ดหลายใจ191คนเจ็บคนเปิดหู9ไฟใหม่ไฟฟ้าลัดวงจรไฟลำทุ่งนะคะ199หรือสุรับแจ้งเหตุ191นะคะ
191ค่ะโอ้ยเนาะต่อไปก็สิลงภาษาไปนําเลยเนาะแล้วก็อย่าลืมนะคะช่วงนี้นะคะก็ค่ะเริ่มจะฮ้อนแล้วนะคะเปิดพัดลมเปิดแอร์นะคะหาออกจากบ้านก็ให้ปิดนํานะคะเพราะว่าเดี๋ยวค่ะไฟมันจะเปื้องค่ะเพราะว่าอากาศมันฮ้อนแห้งนะคะผู้ใดก็เปิดแต่พัดลมนํากันคือกันนะคะพอกันใหม่คลิปหน้านะคะกับช่องปูพาเพลินนะคะบ๊ายบายค่ะ